วันนี้เป็นโยคะสบายสบายนะคะช่วยปรับคืนความสมดุลให้ร่างกายนะคะหลังจากที่นั่งทำงานหลังกดหลังแข็งมาทั้งวันนะหลังเริ่มงอไหล่เริ่มตกใช่ไหมคะวันนี้เราจะมายืดเหยียดกระดูกสันหลังกันนะคะแล้วก็กล้ามเนื้อรอบบ่าไหล่สะบักทั้งหมดเลยนอกจากจะช่วยบรรเทานะคะป้องกันแล้วก็อาการปวดข้อบ่าไหล่แล้วเนี่ยก็ยังช่วยปรับบุคลิกนะป้องกันไหล่ห่อหลังคอมได้ด้วยค่ะวันนี้นะคะให้เตรียมหมอนอิ้ง1ลูกนะหรือจะเป็นบล็อกก็ได้1ก้อนนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากวางมือวางเข่านะคะในท่า All Four Position หรือ Table Top นะคะจัดตำแหน่งนะข้อมืออยู่ใต้หัวไหล่นะคะข้อเข่าอยู่ใต้ข้อต่อสะโพกนิ้วมือกลางกว้างนะกระจายน้ำหนักทั่วทั้งฝ่ามือเลยนิ้วชี้นะคะชี้ตรงไปด้านหน้าเลยนะเราจะทำ Cat and Cow นะคะสัก5รอบนะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆยืดอกไปด้านหน้าค่อยๆเงยหน้าขึ้นหายใจออกค่ะม้วนก้นกบเข้ามาค่ะเขม่าท้องนะสูบสะดือขึ้นไปโก่งหลังโก่งสะบักมือผักพื้นนะคะเก็บคางชิดอกตามมองสะดือหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่ะค่อยๆไล่กระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อเลยนะคะหลังแอนเป็น cow pose หายใจออกค่ะม้วนก้นกบเขม่าท้องก่งหลังนะหลังก่งเป็น cat pose หายใจเข้าค่ะยืดลำตัวด้านหน้าหายใจออกยืดลำตัวด้านหลังไปตามจังหวะการหายใจของตัวเองได้เลยนะคะขออีก2เซตนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะยกก้นขึ้นหย่อนท้องลงหลังแอนคาวโพสหายใจออกค่ะขยับท้องก่งหลังแคทโพสกลับมาตรงกลางหลังตรงตามแนวธรรมชาตินะคะถ่ายน้ำหนักมาที่มือซ้ายค่ะยกมือขวาขึ้นค่ะชูขึ้นไปหาเพดานเลยค่ะสุดลมหายใจเข้าหายใจออกลดมือขวาลงนะคะลอดใต้แขนซ้ายค่ะสไลด์ไปแล้ววางไหล่ข้างขวาวางศีรษะข้างขวาลงค่อยๆเดินมือซ้ายขึ้นไปด้านบนเหนือศีรษะนะยืดแขนให้ตึงเลยค้างไว้ตรงนี้สักครู่นึงนะคะสะโพกยังคงอยู่เหนือเข่าไว้นะคะสะโพกนะไม่บิดไม่โยไปโยมานะให้อยู่ตรงกับเข่าไว้เลยนะคะค้างไว้ตรงนี้สักครู่นึงนะหายใจเข้าออกสบายสบายรับรู้นะคะความรู้สึกของนะหลังส่วนบนนะที่มีการทวิสต์นะคะมีการบิดนะแล้วก็ได้ยืดไหล่ข้างขวานะคะค่อยๆเดินมือซ้ายกลับมานะคะได้ข้อศอกเลยดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาค่ะดึงแขนกลับมาวาดขึ้นไปหาเพดานเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงมาวางที่เดิมใต้ไหล่ขวาเลยนะถ่ายน้ำหนักมาที่มือขวานะคะแล้วยกมือซ้ายขึ้นมาวาดแขนขึ้นไปหาเพดานเลยเปิดอกซ้ายขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือซ้ายลงมาลอดใต้แขนขวาสไลด์ไปวางไหล่ข้างซ้ายลงวางศีรษะข้างซ้ายลงค่อยๆเดินมือขวานะขึ้นไปด้านบนนะเหนือศีรษะเลยรักษาแนวของสะโพกให้อยู่เหนือเข่าไว้นะหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจค่อยๆเดินมือขวากลับมาใต้ข้อศอกขวาดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาลากแขนซ้ายกลับมาแล้ววาดขึ้นไปใหม่หายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายเราจะวางศอกลงไปสองข้างแล้วเราเหยียดแขนขวาขึ้นไปนะคะด้านบนใหม่นะนี้เราจะเหมือนกับว่าเราจะกดรักแร้ลงมาหาพื้นขยับโยกไปซ้ายขวาซ้ายขวาแล้วค่อยๆกดลงมานะคะใกล้พื้นมากขึ้นรู้สึกยืดนะคะที่ต้นแขนข้างขวาไปถึง
รักแร้ข้างขวานะหายใจเข้าออกตลอดเวลาสบายสบายคนที่ไหลติดนะจะรู้สึกตึงมากๆเลยนะก็ไปเท่าที่ไหวนะโอเคดึงกลับมาวางศอกเข้าไปใต้ไหล่แล้วก็เปลี่ยนข้างยืดแขนซ้ายขึ้นไปด้านบนค่อยๆขยับไปทางซ้ายทางขวาค่อยๆกดรักแร้ข้างซ้ายลงมาใกล้แมตรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะที่ต้นแขนซ้ายนะขึ้นมาที่รักแร้นะคะที่ไหล่ข้างซ้ายหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆคนที่มีปัญหาไหลติดนะฮะอาจจะรู้สึกเจ็บเนาะก็ไปเท่าที่ทำได้นะฮะไม่ต้องฝืนจนเกินไปวางศอกสองข้างลงค่ะคราวนี้เราจะนะยืดสองข้างเลยค่ะค่อยๆเลื่อนศอกไปทีละข้างนะเลื่อนไปเลื่อนไปเราวางหน้าผากลงพอวางหน้าผากลงแล้วนะยืดแขนออกไปอีกใครทำได้นะเงยหน้านะแล้วค่อยๆหย่อนหน้าอกลงมาใครไม่ได้วางหน้าผากเหมือนเดิมได้เลยใครทำได้หย่อนหน้าอกลงมาหย่อนหน้าอกลงมาใครทำได้เราจะวางขางลงไปที่แมตต์หายใจก็ออกลึกยาวนะสบายๆตรงนี้ใครไม่ได้ก็วางหน้าผากได้เลยรับรู้ความรู้สึกนะคะที่สะบักหลังส่วนบนนะรู้สึกยืดตึงมากๆเลยเนาะทีนี้ถ้าใครไปต่อได้นะเราจะนะคะเอาปลายนิ้วมือแตะกันแบบนี้แล้วยกขึ้นมานะคะข้ามศีรษะไปแตะที่กลางสะบักเลยใครไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมรอไว้นะรอเพื่อนๆตรงนี้ได้เลยใครทำได้นะคะก็แตะไว้แบบนี้แล้วสังเกตความรู้สึกนะคะว่ารู้สึกตรงไหนค่อยๆ คลายนะคะทำย้อนกลับมาวางมือนะคะกดศอกไว้ค่ะเราจะเลื่อนลำตัวไปด้านหน้าเลื่อนหน้าท้องไปด้านหน้าแล้ววางหน้าท้องลงไปที่แมตต์เลยข้อศอกอยู่ใต้หัวไหล่นะมือนิ้วมือกลางกว้างๆหน้ากากออกไปนิดนึงได้นะคะตรงนี้เป็นสฟิงค์นะนี้เราจะกดศอกไว้แล้วส่งความรู้สึกว่าเราจะลากแมตเข้ามาหาตัวนะเป็นการบีบสะบักนะเปิดไหล่ไปด้านหลังดึงต้นแขนเข้ามาหาตัวนะคะแล้วก็เปิดทรวงอกด้านหน้านะขยายกล้ามเนื้อช่วงนี้เนาะช่วงหน้าอกทีนี้เราจะค้างอยู่ในท่านี้ระหว่างที่ค้างอยู่ในท่านะคะเราจะยืดคอไปด้วยนะทิ้งศีรษะไปด้านขวาทิ้งมาด้านหน้าแล้วก็ค่อยหมุนไปทางซ้ายเอาหูซ้ายมาหาไหล่ซ้ายกลับมาตรงกลางเงยหน้าขึ้นนิดนึงแล้วก็เอียงมาทางด้านขวาเคลื่อนไหวเป็นวงกลมช้าๆตามแรงโน้มถ่วงได้เลยนะคะประมาณ3รอบนะโอเคกลับมาตรงกลางนะคะทีนี้เราจะเปิดมือออกไปที่มุมแมตแบบนี้เลยนะกดให้แน่นๆเลยหายใจเข้าหายใจออกกดพื้นแล้วดันพื้นแล้วยืดแขนแล้วยกออกขึ้นให้เราดึงหน้าท้องเข้ามานิดนึงนะคะช่วยซัพพอร์ตหลังล่างนิดนึงนะคะจะได้ไม่เพิ่มแรงกดไปที่หลังส่วนล่างมากเกินไปนะเมื่อกี้นี้เราหมุนไปทางขวาก่อนคราวนี้เราหมุนคอไปทางซ้ายบ้างนะคะทิ้งศีรษะมาด้านซ้ายก่อนแล้วก็ทิ้งลงมาด้านหน้าค่อยๆหมุนมาทางขวาหูขวามหาไหล่ขวาเงยหน้าแล้วหูซ้ายหาไหล่ซ้ายขออีกหนึ่งรอบ
ช้าๆแล้วก็สังเกตนะคะเวลาเราขยับไปทางไหนรู้สึกตรงไหนรู้สึกยืดนะคะรู้สึกดีสามารถค้างไว้ได้โอเคกลับมาตรงกลางค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดข้อศอกลดหน้าอกเอามือวางไว้ข้างตัวแบบนี้หงายฝ่ามือไว้นะใครทำได้ก็เอาขามาใกล้กันมากขึ้นนะใครไม่ได้ก็สามารถเอาขาห่างๆได้นะคะวางหน้าอกไว้นะหายใจเข้าค่ะยกอกขึ้นหายใจออกค่ะยกขาขึ้นแล้วก็ยกแขนขึ้นมาจากพื้นไม่ต้องสูงนะคะขอให้ลอยจากพื้นก็พอแค่นี้นะคะกล้ามเนื้อหลังก็ได้ทำงานมากๆเลยนะช่วยให้กล้ามเนื้อแกนกลางแข็งแรงกล้ามเนื้อหลังแข็งแรงหายใจเข้าออกนะคะสบายๆนะไม่กลั้นลมหายใจค่อยๆลดลงนะคะผ่อนคลายนะคะเอามือวางข้างอกก่อนเราจะตะแคงนะอยู่ในท่านอนตะแคงตะแคงเอาด้านขวาลงนะคะคราวนี้ใช้หมอนอิงหรือบล็อกที่เราเตรียมไว้เนาะเอามาหนุนศีรษะใช้บล็อกนี่ความสูงก็กำลังดีนะคะก็กระดูกคอเนี่ยก็จะอยู่ในแนวกับกระดูกสันหลังพอดีเลยไม่สูงเกินไปเอาขนาดสักขยับออกตรงนี้นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะใช้พื้นที่งอเข่าเอาเข่าซ้อนกันแบบนี้เลยนะคะเข่าด้านบนซ้อนกับด้านล่างแล้วก็งอทำมุมฉากไว้แบบนี้แขนที่อยู่ด้านล่างนะคะยืดออกไปด้านหน้าแบบนี้เลยแขนซ้ายแขนด้านบนวางอยู่ข้างตัวแบบนี้ก่อนเป็นท่าเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเราจะลดมือลงมาแล้วค่ะค่อยๆไต่ตามพื้นขึ้นไปขึ้นไปเหนือศีรษะข้ามศีรษะไปด้านหลังพอข้ามไปด้านหลังจะมีการหมุนไหล่นะคราวนี้มือก็จะหงายก็ให้เรานะคะค่อยๆไต่เลาะเลียดพื้นไปเรื่อยๆนะคะแบบนี้ครบหนึ่งรอบคุณอาขอ5รอบนะอันนี้รอบที่2ไปเรื่อยๆตามลมหายใจของตัวเองได้เลยหายใจเข้าออกตลอดเวลาใครที่ยืดแขนแล้วรู้สึกว่าปวดมากอาจจะจับไว้ที่ไหล่แค่นี้ก็ได้นะแบบนี้ก็ได้เนาะงี้ก็ได้นะถ้าใครยืดออกไปได้เนี่ยมันจะได้ยืดมากกว่าบริหารกล้ามเนื้อรอบข้อไหล่ไหล่กับสะบักเขาเชื่อมกันนะบริหารไหล่ก็คือบริหารสะบักด้วยนะนับของตัวเองได้เลยนะเกินก็ได้ไม่เป็นไรสมมติว่าครบ5รอบแล้วเราจะค้างไว้นะตำแหน่งที่ยกแขนแบบนี้ยกแขนแล้วก็แขนสมมติตรงนี้นะคะอยู่ระดับไหล่เราจะยกขึ้นไปเหนือระดับไหล่เล็กน้อยนะใครทำได้พยายามกดลงมาปลายนิ้วมือแตะพื้นแต่ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรนะเราจะรู้สึกว่ามีแรงดึงนะกล้ามเนื้อฝั่งเนี่ยทรวงอกด้านหน้าตรงนี้กับไหล่ด้านหน้าตรงนี้นะคะถูกยืดออกไปนะรู้สึกตึงมากๆเลยเป็นวิธียืดแบบพาสซีฟใช้แรงโน้มถ่วงโลกช่วยนะคะไม่ต้องออกแรงอะไรนะช่วยคลายความตึงนะบริเวณด้านหน้าไหล่นะที่มันหดตัวจากการที่เรานั่งยื่นมือทำงานมาที่โต๊ะเนี่ยนะกล้ามเนื้อส่วนเนี่ยจะตึงกันทุกคนนะแล้วก็ทำให้ไหลห่อนะไหลงมเนาะเราก็จะยืดนะท่านี้ดีแล้วก็ง่ายโอเคเราจะเหยียดขาด้านล่างออกไปข้างด้านคือข้างขวาแล้วก็ยืดแขนขึ้นไปด้านบนสูงขึ้นสูงขึ้นมองขึ้นไปหาเพดาน
ตรงนี้นะเรารู้สึกยืดนะคะที่ชายโครงตรงนี้ทั้งหมดเลยช่วยให้ปอดนะขยายตัวได้ดีขึ้นหายใจได้เต็มปอดมากขึ้นหายใจเข้าลึกออกยาวทีนี้นะคะตรงนี้นะเอาหมอนออกนิดนึงแล้วเราจะวาดแขนนะไปทางซ้ายแบบนี้เราจะพับขาด้านล่างเข้ามาเอื้อมมือไปจับปลายเท้าให้จับฝั่งนิ้วก้อยนะแล้วก็ใครจับได้ก็ดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาพยายามกดสะบักซ้ายลงเท่าที่ได้ถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรเนาะใครอยากยืดมากขึ้นนะคะลองเหยียดขาด้านบนก็คือขาซ้ายออกไปเหยียดออกไปตึงๆใครทำได้เอื้อมมือไปจับเท้าใครจับไม่ได้ปล่อยไว้ได้เลยใครจับได้จับหันหน้าไปทางซ้ายรับรู้ความรู้สึกนะของร่างกายว่ารู้สึกที่ตรงไหนบ้างท่านี้นะช่วยแก้อาการปวดหลังล่างได้ดีมากๆเลยใครยืดไม่ออกก็ไม่เป็นไรนะคะงอแบบนี้ได้นะค่อยๆ คลายนะปล่อยมือซ้ายหันหน้ากลับมาด้านหน้าของเรานะคะเอาขับซ้อนกันไว้เหมือนเดิมมือซ้ายดันพื้นยกตัวส่วนบนขึ้นมาวางศอกสองข้างไว้แบบนี้ก่อนทีนี้เราจะกางแขนขวาออกไปด้านข้างกางออกไปแล้วเราจะงอทำมุมไว้งอทำมุมไว้เนี่ยวางศีรษะข้างขวาลงมือซ้ายเอามือดันพื้นแบบนี้มือซ้ายผักพื้นเพิ่มแรงกดไปที่ด้านหน้าไหล่ขวาสังเกตความรู้สึกนะคะที่ด้านหน้าไหล่ขวาตึงมากๆเลยใช่ไหมคะเอาเท่าที่ไหวนะถ้าตึงมากหรือเจ็บก็มือซ้ายก็ไม่ต้องดันเยอะนะแค่วางแค่นี้ก็เต็มแล้วเนาะหายใจเข้าออกหรือยาวสบายๆลองขยับขาซ้ายนะไปด้านหลังแบบนี้จะได้เพิ่มแรงยืดที่หน้าไหล่ด้วยแล้วก็ได้ยืด hip flexor ข้างซ้ายตรงนี้ด้วยนะได้ยืดหน้าสะโพกตรงนี้ด้วยหายใจเข้าออกสบายๆใครไม่ไหวก็ไม่ต้องนะคะเอากลับมาได้ใครได้ก็ยืดออกไปค่อยๆคลายนะคะเอาขากลับมาที่เดิมถ้าใครนะถ้าใครขยับไปนะเสร็จแล้วก็เราจะคว่ำตัวลงขาซ้ายกางออกไปนะยกตัวขึ้นมาขาซ้ายกางออกไปทำมุมฉากนะเอามือซ้ายมือขวาลอดใต้แขนซ้ายแล้วตรงนี้แขนซ้ายนะคะงอแขนเข้ามาวางหน้าผากพักลงไปแบบนี้สังเกตความรู้สึกของร่างกายนะคะว่ารู้สึกตรงไหนเมื่อกี้เรายืดด้านหน้าไหล่เราใช่ไหมคะข้างขวาตอนนี้ก็จะเป็นยืดด้านหลังไหล่นะแล้วก็ได้ยืดขานี้ข้างซ้ายด้วยเนาะค่อยๆ คลายนะเงยหน้าขึ้นดึงมือกลับมาดึงขาซ้ายกลับมานอนตะแคงข้างซ้ายบ้างเปลี่ยนข้างเอาบล็อกมาหนุนศีรษะหรือหมอนอิงก็ได้
แขนด้านล่างนะคะส่งออกไปด้านหน้าแบบนี้นี่ทำมุมฉากมือขวาวางไว้ที่ลำตัวแบบนี้วางไว้บนสะโพกเป็นท่าเริ่มต้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะค่อยๆนะไต่มือไปไต่ไปขามศีรษะไปเสร็จแล้วก็หมุนหัวไหล่ง่ายฝ่ามือนะแล้วไต่เลียดพื้นไปเรื่อยๆประมาณ5รอบคนที่มีปัญหาข้อไหล่นะจะรู้สึกนะที่ไหล่เลยนะก็ทำเท่าที่ไหวนะคะใครกลางมากแบบนี้ไม่ไหวก็สามารถใช้มือแตะไหล่ไปแบบนี้ได้เหมือนการบริหารข้อไหล่เพิ่มการไหลเวียนของเหลวในข้อไหล่นะครบแล้วนะเราจะค้างไว้ในตำแหน่งที่ยกไว้แบบนี้นะคะสมมติว่าตรงนี้อยู่ระดับไหล่เนาะเราจะยกสูงขึ้นกว่าระดับไหล่นิดนึงแล้วก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นก็ไม่เป็นไรเนาะจะรู้สึกว่าแรงโน้มถ่วงมันดึงแขนของเราลงนะแล้วเขาก็ดึงกล้ามเนื้อส่วนนี้ของเรานะรู้สึกยืดตึงที่ด้านหน้าไหล่มากๆเลยเนาะหายใจเข้าออกสบายๆตรงนี้สักครู่นึงทีนี้เราจะยกสูงขึ้นนะคะยกขึ้นไปเหนือศีรษะแบบนี้อยู่ข้างๆหูแบบนี้แล้วเหยียดขาด้านล่างออกไปมองขึ้นไปด้านบนรู้สึกยืดที่ชายโครงตรงนี้ขึ้นมานะถึงต้นแขนถึงมือขวาทั้งหมดหายใจเข้าออกสบายสบายค่อยๆวาดมือลงมาพับขาด้านล่างเข้ามาเอาบล็อกออกเอาหมอนออกว่ามือมันจับปลายเท้าเราจะจับฝั่งนิ้วก้อยตรงนี้เราจะไม่จับฝั่งนิ้วโป้งจับฝั่งนิ้วโป้งหัวไหล่หมุนเข้าเนาะเราจับฝั่งนิ้วก้อยนะไหล่จะได้เปิดพยายามกดสะบักขวาลงขาด้านบนตรงนี้งอไว้แบบนี้ได้หรือจะเหยียดออกไปได้ใครเหยียดออกไปนะคะลองเอื้อมมือไปจับเท้าจับถึงก็ดีจับไม่ถึงก็ไม่เป็นไรหายใจเข้าออกลึกยาตรงนี้นะคะสบายสบายพยายามให้สะโพกไม่งอนะขาซ้ายไม่งอเข้ามาแบบนี้พยายามเหยียดออกไปค่อยๆ คลายออกจากท่านะคะปล่อยมือเนาะเอาเข่ามาซ้อนกันไว้เหมือนเดิมยกตัวส่วนบนขึ้นมาวางสองไปสองข้างแบบนี้เสร็จแล้วกางแขนซ้ายออกไปกางแขนทำมุมไว้แบบนี้ไม่ต้องฉากเป๊ะแค่งอไว้เนาะแล้วก็ยกสูงขึ้นนิดนึงนะคะระวังศีรษะข้างซ้ายลงมือขวาวางพื้นแล้วก็ส่งแรงนะกดลงไปมือขวาดันพื้นจะเพิ่มแรงกดไปที่ด้านหน้าไหล่ซ้ายถ้าใครเจ็บก็ไม่ต้องดันนะเอาตาที่ไหวรู้สึกยืดนะด้านหน้าไหล่ซ้ายนะทรวงอกข้างซ้ายลองเหยียดขาด้านบนนะคะไปด้านหลังแบบนี้ก็จะได้ยืดนะ
หน้าสะโพกขวาด้วยเนาะหายใจเข้าออกสบายๆนะรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายออกจากท่านะเหยียดขาซ้ายออกไปก่อนแล้วคว่ำตัวกลับมากางเข่าขวาออกไปด้านข้างนะยกตัวขึ้นมาแบบนี้เอามือซ้ายลอดใต้แขนขวาวางไหล่ลงมือนี้งอเข้ามาเราพักหน้าผากวางไปบนแขนหายใจเข้าออกเล็กยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะว่าเรารู้สึกตรงไหนรับรู้ลมหายใจค่อยๆ คลายนะค่อยเงยหน้าขึ้นคราวนี้จะพลิกตัวนอนหงายนะลำตัวส่วนบนนะคะคอบ่าไหล่สะบักเราผ่อนคลายดีแล้วเนาะเดี๋ยวเรามายืดขากันนิดนึงงอเข่าชันเข่าไว้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็งอเข่าขวาเข้ามาก่อนนะเอามือประสานไว้ที่ด้านหลังต้นขาแบบนี้เลยหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆยืดขาออกไปเลยยืดให้ตึงมากที่สุดเท่าที่เราทำได้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะใครไหวลองเหยียดขาซ้ายออกไปด้วยพอเหยียดออกไปแล้วให้กระชับหน้าขานิดนึงเฟกเท้านิดนึงนิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนนะแอคทีฟกล้ามเนื้อนิดหนึ่งหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงขาเข้ามาทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาเอาเท่าที่ได้ใครตึงก็เอาแค่นี้นะไม่จำเป็นต้องดึงเข้ามาลึกนะใครจับเท้าถึงจับไม่ถึงไม่ต้องฝืนจับไม่ถึงแต่อยากจับถึงก็เอาเชือกเอาเข็มขัดมาคล้องได้จับแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะถ้าใครอยากจะยืดปลายเท้านิ้วเท้าแล้วก็ใช้เข็มขัดคล้องปลายเท้าเข้ามาแล้วก็ดึงเข้ามาแบบนี้เนาะก็จะได้ยืดนิ้วเท้าด้วยนะคะหัวไหล่นะคะพยายามผ่อนคลายเราจะไม่ดึงเวลาดึงเสร็จแล้วดึงไหล่ขึ้นมาด้วยแบบนี้ไม่เอาพยายามกดไหล่ลงห่างหูลูดลงมาแบบนี้ก็ได้แล้วผ่อนคลายท่อนแขนลงจะได้สะบักผ่อนคลายนะใครไว้ก็ดึงเข้ามาอีกดึงเข้ามาอีกโอเคนะคราวนี้เราจะมือซ้ายจับเชือกเราจะพาดลำตัวไปทางซ้ายพยายามยืดขาตึงไว้นะมือขวาเอานิ้วโป้งกดข้อสะโพกตรงนี้ไว้ตรงนี้ยืดไปลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นนะใครมีบล็อกจะเอาบล็อกมารองเท้าก็ได้นะคะหรืออยู่ใกล้กำแพงจะดันกำแพงไว้ก็ได้นะตรงนี้ยืดสะโพกด้านข้างยืดเส้นข้างขาหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆหันหน้าไปทางขวาค่อยๆกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกยืดเส้นไหนบ้างว่าไปทางขวาเลยเส้นไหนก็เป็นเส้นที่ตึงกันทุกคนเพราะว่าเรานั่งนะนั่งหุบขาทั้งวันเส้นนี้ก็จะตึงนอกจากใครที่นั่งกลางขาก็จะไม่ตึงเท่าไหร่ต
รงนี้นะคะวางไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะเวลาวางขาขวาลงมาแล้วสะโพกซ้ายไม่พลิกตามมาเยอะไม่ยกขึ้นมาพยายามนะเอาสะโพกใกล้พื้นมากที่สุดนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดตึงนะคะที่ต้นขาด้านในตรงนี้ทั้งหมดเลยค่อยๆคลายดึงกลับมาปลดเข็มขัดออกวางเท้าลงไปเปลี่ยนข้างใครใช้เชือกเนาะใช้ถ้าไม่ใช้เชือกก็จับด้านหลังขาแบบนี้ได้เลยนะเหยียดขาขวาออกไปกระชับหน้าขาเฟล็กเท้านี่เท้าชี้ขึ้นนั่นบนหายใจเข้าหายใจค่อยๆดึงเข้ามาหายใจเข้าหายใจค่อยๆดึงเข้ามารู้สึกตึงนะคะด้านหลังทั้งหมดเลยตั้งแต่เอ็นร้อยหวายนะตรงนี้คือเอ็นร้อยหวายนะด้านหลังส้นเท้าที่เป็นเอ็นใหญ่ๆแล้วก็น่องมาที่เข่ามาที่ด้านหลังต้นขาด้านหลังมาที่ก้นเลยนะยืดตึงทั้งหมดหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายหายใจเข้าลึกหายใจออกค่ะเราจะเอามือขวานะรวบเชือกนะแล้วก็พาขาข้ามลำตัวมาด้านขวาเลยมือซ้ายตรงนี้กดข้อสะโพกไว้ตรงนี้รู้สึกยืดตึงนะคะที่เส้นข้างขาตรงนี้มากๆเลยไปถึงเส้นข้างเข่าด้วยนะสะโพกตรงนี้ทั้งหมดกล้ามเนื้อสะโพกนะคะพีลิฟอร์มิดก็โดนยืดด้วยนะท่านสะบักซ้ายนะติดแมตไว้นะไม่ยกมาแบบนี้นะสะบักซ้ายเราต้องติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเราจะพยายามวางมาทางซ้ายเราจะไม่ยกขึ้นมาโอเคกลับมาตรงกลางหายใจเข้าหายใจออกไปข้างซ้ายบ้างยืดต้นขาด้านไหนตรงนี้นะไม่หมุนตามไม่พลิกตามค่ะพยายามกดสะโพกขวาไว้แล้วข้างซ้ายลงมาได้แค่ไหนแค่นั้นใครมือจับถึงเท้าจะใช้มือจับก็ได้ตรงนี้นะไม่ลอยเยอะนะหน้าไปฝั่งตรงข้ามหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่ขาหนีบด้านในข้างซ้ายนะหายใจเข้าจินตนาการว่าเราจะส่งออกซิเจนไปให้ขาหนีบข้างซ้ายหายใจออกค่ะเราค่อยๆปลดปล่อยความตึงออกไปโอเคค่อยๆ คลายกลับมาอดเชือกออกเหยียดขาออกไปนะคะแกว่งขาหมุนขาชันเข่าเข้ามาสองข้างแล้วเปิดเข่าออกทิ้งออกไปสบายๆแขนนะคะกางออกไปแบบนี้45องศาแบบนี้หรือจะยืดขึ้นไปด้านบนแบบนี้ก็ได้เลือกเอาที่ชอบเลยนะมาจะค้างไว้ในท่านี้นะคะสักครู่นึงท่านี้เป็นท่าสุดท้ายแล้วนะใครที่ตึงมากๆนะเป็นขานี่มากๆเอาบล็อกมาลองข้างใต้ตรงนี้ได้เลยแบบนี้นะหมอนก็ได้ก็จะได้ไม่ตึงมากเกินไปแบบนี้หายใจเข้าออกสบายๆนำความรับรู้กลับเข้าสู่ภายในนะเราจะทำท่านี้แทนท่าศพนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกตึงมากๆไม่สบายนะก็สามารถเหยียดขาออกไปนะเป็นท่าชวาสนะหรือท่าศพได้เลย
พยายามผ่อนคลายนะบริเวณอุ้งชังกรานนะผ่อนคลายร่างกายทุกส่วนเลยผ่อนคลายหัวไหล่ด้วยลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายเพื่อนๆสามารถค้างอยู่ในท่านี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการเลยนะแต่ถ้าใครเพียงพอแล้วนก็ต้องการจะออกจากท่านะคะก็ให้เราเอาบล็อกออกถ้าใครใช้เนาะแล้วก็พลิกตะแคงตัวไปทางขวาศีรษะหนุนแขนด้านล่างไว้มือด้านบนประคองไว้ที่พื้นนะคะอยู่ในท่านี้สักครู่นึงนะเพื่อปรับระบบไหลเวียนเลือดนะคะหายใจเข้าออกลึกยาวนะคะสัก 2-3 รอบเมื่อรู้สึกว่าพร้อมแล้วค่ะเอามือดันพื้นค่อยๆพยุงลำตัวกลับขึ้นมานั่งอยู่ในท่านั่งไขว้ขาสบายๆหายใจเข้าวาดแขนขึ้นเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่ะค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนมัสเตขอบคุณเพื่อนๆ นะคะที่มาฝึกด้วยกันนะคะมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันค่ะนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ